ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆรัฐบาลจะมาช่วยดูแลยังไงคนที่เกี่ยวข้องเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะเอาอย่างนี้ถ้าเราไม่มองเป็นเรื่องการเมืองในแง่คล้ายๆกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคือขณะนี้เนี่ยคือคนก็จะพูดว่าทำยังไงให้น้ำมันราคาถูกค่ะโอเคไหมคราวนี้ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ถ้าเป็นน้ำมันดิบก็ประมาณสักว่า80เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเป็นน้ำมันสุกก็คือน้ำมันที่กลั่นแล้วก็ประมาณสัก90เหรียญต่อบาร์เรลนะมันคำนวณราคาออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเบนซินดีเซลเนี่ยก็ตกประมาณสัก23บาทต่อลิตรนะคิดตัวเลขกลมๆแบบนี้เราเติมน้ำมันราคา30ไอ้ส่วนที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตแล้วก็เงินสมทบกองทุนน้ำมันการใช้เครื่องมือ2เครื่องมือเนี่ยเพื่อที่จะคือเครื่องมือในการคือเครื่องมือทางเรื่องภาษีกับเครื่องมือทางเรื่องเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยกองทุนน้ำมันมันก็มีทั้งเก็บเข้าแล้วก็เอาออกนะมีทั้งอินโฟทั้งเอาท์โฟอะไรเงี้ยให้ดูสถานภาพก่อนกองทุนน้ำมันทั้งหมดในขณะนี้มียอดถ้าสุทธินะค่ะเท่าไหร่คะอาจารย์ยอดสุทธิตอนนี้เหลือประมาณ 11,000 ล้านค่ะโอเคนี่ต้องเริ่มต้นแต่ตรงนี้ก่อนจริงๆอ่ะมันมีอยู่ 28,000 แต่มันมีการชดเชย LPG ไปแล้ว 17,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือที่เป็นจะมาชดเชยหรือว่าจะอะไรได้เนี่ยประมาณ11,000 ล้านแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันขณะนี้มันมีทั้งเก็บเข้าแล้วมันก็มีทั้งที่ชดเชยจ่ายออกไปถ้าดูตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆว่าขณะนี้มันไม่มีรูมแล้วถ้าพูดถึงกองทุนน้ำมันนะคือไม่มีรูมที่จะแทรกแซงแล้วถูกไหมคะถ้าเป็นกองทุนน้ำมันคือไหลออกตลอดตอนนี้ไหลออกตลอดนะเพราะว่าอย่างเราดูเนี่ยน้ำมันที่มีการเก็บเข้ากองทุนน้ำมันขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นดีเซลเนี่ยถ้าเป็นเบนซินเนี่ยตอนนี้ก็เก็บแค่ประมาณสัก60สตางค์ค่ะแล้วถ้าเป็นน้ำมันดีเซลตอนนี้ก็แทบไม่เก็บแล้วอย่างล่าสุดวันนี้เนี่ยราคาน้ำมัน B7 อะไรเนี่ยนะก็เหลือประมาณเท่าไหร่ล่ะ29บาท64สตางค์ที่ว่าลดลงมาจาก30บาทดีเซล B6 เนี่ยเหลือประมาณ28บาท29สตางค์ค่ะอาจารย์นั่นแหละประมาณนั้นน่ะ28บาทก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซล B7 ก็30บาท29สตางค์ประเด็นก็คือว่าเขาพยายามที่จะทำให้ราคาเนี่ยมันไม่ทะลุ30บาทอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งประเด็น คือว่าเอาดูเฉพาะกองทุนน้ำมันที่เก็บเข้าตอนนี้มีเบนซิน62สตางค์ส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เก็บแล้วค่ะไม่ได้มีเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วนนแล้วยังมีไปชดเชยบางรายการ7บาทต่อลิตรบ้าง2บาทต่อลิตรบ้างตอนนี้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยจะลดลงจาก 11,000 เลยณระดับปัจจุบันเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามราคาถ้ายิ่งราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วไม่เก็บเงินสมทบด้วยก็ยิ่งต้องชดเชยมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเงินอยู่ 11,000 ล้านเนี่ยก็ดูแลอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไหลออกตลอดผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ไหลออกเดือนละเท่าไหร่นะไม่เกี่ยวกับ LPG ซึ่งไหลออกอยู่แล้ว LPG เนี่ยตอนนี้ไหลออกประมาณเดือนละประมาณ 1,700 ล้านค่ะนะส่วนที่ไหลออกของกองทุนน้ำมันที่เกี่ยวกับน้ำมันเองเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้สมมุติว่าสัก500 พันล้านเนี่ยก็เท่ากับเดือนนึงเนี่ย 2,000 ค่ะ 2,500 4เดือนก็หมดแล้ว4เดือนก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าสถานะของเขาเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นสถานะเขาเรียกว่า net outflow ถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากคือถ้าจะยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยมันต้องยอมให้กองทุนน้ำมันติดลบถ้าจะชดเชยผ่านกองทุนน้ำมันต้องให้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบค่ะแล้วติดลบมากๆมันก็ต้องไปคือเขามีอั้นไว้อะกองทุนน้ำมันเขากะว่าถ้าติดลบเต็มที่เขาให้ติดลบได้ประมาณ 40,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะ 20,000 ล้านอะไรประมาณเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องติดลบไปเรื่อยๆก็ต้องหาเงินมาอุด
อันนี้ก็เป็นเรื่องก่อนต้องตั้งงบประมาณมาชดเชยหรือว่ายังไงหรือรอให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันลดลงแล้วมันมีเงินเข้ามามันก็กลับไปที่เก่าได้ค่ะ